ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการปรากฏการณ์อาเซียนนะครับอาเซียนฟีนอมินอนในเช้าวันนี้นะครับวันอังคารแล้วนะครับอยู่กับผมเจษดาสารทองครับค่ะและดิฉันทิพากรสุภลักษณ์นะคะครับคุณพูดถึงวันนี้วันอังคารแต่เราสองคนนี่ใส่สีเหลืองนะเพื่อหนึ่งว่าวันจันทร์คุมสีคุมโทนนะครับก็ไม่ได้นัดกันมาด้วยนะคะได้ข่าวเช้าวันนี้ค่ะช่วงอาเซียนเฮดไลน์นะคะเราก็ยังมีข่าวน่าสนใจเช่นเคยค่ะส่วนอาเซียนไดเรกต์วันนี้จะไปที่ประเทศกัมพูชาคุยกับคุณเปงโซเพียหรือว่าคุณโตเมโต้ค่ะครับส่วน AEC Focus นะครับวันนี้ท่านใดที่บางคนอาจจะเคยทานอาหารเยื่อแข็งนะนะครับก็ง่ายๆนะเปิดเยื่อแข็งใช่ก็คือคุณอาหารแช่แข็งนั่นแหละมาเปิดปุ๊บนะใส่ไมโครเวฟง่ายๆดีเหมาะกับวิถีชีวิตของคนยุคใหม่นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการส่งออกอาหารเยื่อแข็งไปตามประเทศของไทยนี่ก็แข็งแกร่งแล้วก็น่าสนใจด้วยวันนี้คุณวิกจะพาไปพูดคุยกันเรื่องนี้ครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปติดตามอาเซียนเฮดไลน์กันครับค่ะครับระหว่างนี้นะครับที่เราจะพูดถึงเรื่องอาเซียนเฮดไลน์ถ้าเกิดว่ามีข้อความเนี่ยจะพูดคุยกับเรานะครับส่งมาได้ทาง SMS ที่ใช่ค่ะที่หมายเลขนะคะ4108111ค่ะ4108111ค่ะครับเอาละครับเรามาดูเฮดไลน์ข่าวแรกกันนะครับไปที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับที่นั่นนะครับอินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียเนี่ยเขากำลังมีการแข่งขันกันนะคุณทิพย์จะเป็นผู้ส่งออกน้ำมันปาล์มเนี่ยรายใหญ่ของโลกนะต่างคนต่างก็พยายามที่จะเข็นมาตรการออกมาล่าสุดนะครับก็มีมาตรการที่จะลดอัตราภาษีในการส่งออกซึ่งก็เชื่อว่าจะทำให้ราคาน้ำมันปาล์มเนี่ยลดลงแล้วก็มีการบริโภคน้ำมันปาล์มเพิ่มมากขึ้นครับไปดูความเคลื่อนไหวของเรื่องนี้ครับจากหนังสือพิมพ์เดอะจาการ์ตาโกลบของประเทศอินโดนีเซียนะครับพาดหัวข่าวบอกว่า tax war between Indonesia and Malaysia may spurpalm oil demand นะฮะก็คือบอกว่าเขาบอกว่าเป็น tax war เลยนะครับคุณทิพย์ก็คือเป็นสงครามของภาษีนะครับระหว่างอินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียนะครับจะเพิ่มนะครับความต้องการในการอุปสงค์นั่นเองนะดีมานด์เนี่ยนะครับในการบริโภคน้ำมันปาล์มให้มากขึ้นทั่วโลกเลยนะครับทั้งนี้ครับถ้าเราไปดูตำแหน่งในขณะนี้เนี่ยนะครับคนที่ส่งออกน้ำมันปาล์มเนี่ยนะครับรายใหญ่ของโลกเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ประเทศมาเลเซียนะครับส่วนอันดับ1อินโดนีเซียอันดับ2มาเลเซียนะครับซึ่งทั้ง2คนเนี่ยตอนนี้นี่ก็มีมาตรการนะครับในการลดภาษีของตัวเองในการส่งออกเพื่อกระตุ้นยอดขายนะฮะน้ำมันปาล์มนะครับเราฟังดูแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยน้ำมันปาล์มเนี่ยนะครับก็เป็นที่นิยมในการใช้ทั่วโลกเลยตั้งแต่ทำอาหารนะครับเรื่อยไปจนถึงเครื่องสำอางนะครับคุณทิพย์รู้หรือเปล่าว่าเครื่องสำอางของคุณเนี่ยบางส่วนเนี่ยก็มาจากน้ำมันปาล์มด้วยใช่แล้วมันเป็นส่วนที่ทำให้หน้าดิฉันมันหรือเปล่าคุณเออนั่นก็แล้วแต่ต้องไปดูพลิกดูให้ดีๆนะครับนักวิเคราะห์เนี่ยยังมองด้วยนะครับว่าน้ำมันปาล์มที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับจะทำให้สามารถให้เอาไปใช้แทนที่นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันถั่วเหลืองของอาร์เจนตินาหรือว่าน้ำมันดอกทานตะวันของยูเครนซึ่งน้ำมันทั้งสองประเภทเนี่ยก็มีราคาสูงกว่าน้ำมันปาล์มด้วยนะครับทีนี้ครับถ้าเรามาดูกันนะก็จะพบว่าราคาของน้ำมันปาล์มของมาเลเซียเนี่ยนะครับพุ่งขึ้นสูงในช่วงรอบเดือนที่ผ่านมาหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยราคาเนี่ยก็ตกไปอยู่ถึง5ปีทีเดียวนะฮะการส่งออกน้ำมันปาล์มของมาเลเซียเนี่ยก็ก้าวกระโดดขึ้นมาถึง 30% เฉพาะแค่ครึ่งเดือนแรกนะครับของเดือนกันยายนเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้านี้นะครับซึ่งก็มองกันว่าน่าจะเป็นอานิสงส์มาจากการลดภาษีการส่งออกนั่นเองนะครับทางด้านของอธิบดีอุตสาหกรรมของอินโดนีเซียนะครับก็กล่าวกับรอยเตอร์ว่าตอนนี้อินโดนีเซียเองเนี่ยนะครับพอเห็นว่ามาเลเซียเนี่ยลดภาษีน้ำการส่งออกน้ำมันปาล์มไปแล้วเนี่ยก็ทำให้กระตุ้นยอดขายนะอินโดนีเซียก็กำลังมองอยู่ว่าเรื่องโครงสร้างภาษีการส่งออกเนี่ยจะสามารถปรับลดได้มากแค่ไหนนะครับซึ่งอินโดนีเซียเนี่ยตอนนี้มาดูกำลังการผลิตนี่นะครับจะสามารถกลั่นน้ำมันปาล์มได้อย่างก้าวกระโดดนะ45ล้านตันต่อปีภายในสิ้นปีนี้นี่เยอะมากเลยนะฮะจากปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่30ล้านตันหรือถ้าเปรียบเทียบกับปี2012เนี่ยนะครับอยู่ที่21ล้านตันเองเพิ่มไปกว่า2เท่าเนี่ยนะฮะทั้งนี้ครับถ้าสัดส่วนของการบริโภคน้ำมันปาล์มทั่วโลกเนี่ยอยู่ที่62%นะไม่63ขออภัย62%ของการค้าทั่วโลกนะครับนอกจากนี้นะครับน้ำมันปาล์มเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับการส่งออกแล้วเนี่ยนะครับก็จะถูกกว่าน้ำมันถั่วเหลืองของอาร์เจนตินาอยู่ถึงตันละ106เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับทีนี้ไปดูในส่วนของผู้ที่บริโภคน้ำมันปาล์มรายใหญ่ของโลกนะฮะแน่นอนถ้าดูตามประชากรจีนกับอินเดียนะครับก็ถือเป็นผู้บริโภคน้ำมันปาล์มรายใหญ่ของโลกนะฮะและตอนนี้เนี่ยคาดว่านะครับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยการบริโภคจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าทั้งสองประเทศเนี่ยกำลังจะมีงานเทศกาลและงานเฉลิมฉลองนะฮะอย่างของจีนเนี่ยประมาณสักต้นเดือนหน้าเนี่ยก็จะเป็นตรุษจีนนะครับทางด้านของอินเดียเนี่ยก็จะเป็นงานใหญ่ก็คืองานดีพาวาลีนะฮะซึ่งจะทำให้ทั้งสองประเทศเนี่ยยิ่งมีดีมานด์นะหรือว่าอุปสงค์เนี่ยในการต้องการน้ำมันปาล์มเพิ่มมากขึ้นก็คาดว่าจะยิ่งทำให้
การจำหน่ายน้ำมันปาล์มของทั้งสองประเทศอินโดนีเซียกับมาเลเซียนั้นยิ่งคึกคักมากขึ้นครับค่ะก็อีกแค่ไม่กี่เดือนก็จะถึงเทศกาลเหล่านี้แล้วนะคะต้องคอยจับตามองกันต่อไปนะคะน้ำมันเนี่ยเป็นอะไรที่ทำรายได้ให้กับหลายๆประเทศเลยทีเดียวครับจากประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียดิฉันมีอีกข่าวหนึ่งมาฝากคุณแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของมาเลเซียกับสิงคโปร์นะคะพาดหัวข่าวค่ะของหนังสือพิมพ์ The New Straits Times นะคะบอกว่า Toll Hike Draws Concern การที่สิงคโปร์นะคะเตรียมที่จะขึ้นค่าทางด่วนนะคะวันที่1ตุลาคมนี้ทำให้หลายๆคนในมาเลเซียเป็นกังวลค่ะก็คุณถ้าเกิดสมมติว่าใครไปทางแถบยะโฮบารูเนี่ยนะคะก็จะทราบว่าเขามีทางเชื่อมต่อไงยะโฮสิงคโปร์คอสเวย์เชื่อมต่อระหว่าง2ประเทศเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยหลายๆคนต้องเป็นกังวลเพราะอะไรเพราะว่าทางการสิงคโปร์จะขึ้นราคาเพิ่มเป็น3เท่าจากราคาเดิมค่ะเป็นราคาค่าทางด่วนซึ่งสิงคโปร์อ้างว่าเขาจะขึ้นให้มันสอดคล้องกับการขึ้นราคาค่าทางด่วนของมาเลเซียที่ด่านศุลกากรนะคะแล้วก็คือมันเป็นเขาเรียกว่าซุลตานอิสกันดาร์ CIQ ซึ่งด่านนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นด่านศุลกากรด้วยอิมิเกรชันตรวจคนเข้าเมืองกักกันต่างๆที่ชื่อว่าสุลต่านอิสกันดาร์เนี่ยนะคะทางของฝั่งมาเลเซียเนี่ยเขาขึ้นราคาค่าทางด่วนตรงนั้นค่าผ่านทางเนี่ยเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาแต่ว่ามาเลเซียเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางนั้นเนี่ยคนที่ประกาศขึ้นก่อนก็คือสิงคโปร์นะคะเขาประกาศ VEP หรือว่า Vehicle Entry Permit คือว่ารถที่เป็นต่างชาติที่จะต้องผ่านเข้าออกสิงคโปร์เนี่ยจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตัวนี้มันมีมาก่อนอยู่แล้วแต่ว่าสิงคโปร์ประกาศขึ้นราคาวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมานอกเหนือไปจากค่าผ่านทางเข้าใจไหมคุณเหมือนเสียสองต่อแต่ว่าถ้าคุณเป็นรถสิงคโปร์เนี่ยคุณก็เสียแค่ต่อเดียวเท่านั้นเองนะคะอันนี้เนี่ย1สิงหาคมแล้วก็เหมือนกับว่า IVEP มีแต่ดั้งเดิมแต่ว่าแค่ขึ้นราคาเท่านั้นทีนี้ในวันเดียวกัน1สิงหาคมเช่นกันมาเลเซียเขาก็ประกาศเพิ่มขึ้นค่าทางด่วนของเขาคือมาเลเซียไม่มี VEP มาเลเซียมีแต่ค่าโทลหรือว่าค่าผ่านทางค่าทางด่วนเท่านั้นของไอเส้นคอสเวย์ที่แปลว่าทางเชื่อมนั่นนะคะแล้วก็ของมาเลเซียเนี่ยเขาบอกว่าการขึ้นราคาของเขาเพราะว่าเขาอาจคืออยากเอาเงินไปทำทางทำถนนคุณทีนี้พอมาเลเซียขึ้นบ้างสิงคโปร์ออกมาประกาศแล้วว่าวันที่1ตุลาคมนี้จะขึ้นอีกจะเริ่มขึ้น VEP ไม่ได้ขึ้นแล้วคราวนี้สิงคโปร์จะขึ้นราคาค่าโทลหรือว่าค่าผ่านทางด่วนของตัวเองบ้างราคาเป็นอย่างนี้นะคะไม่เท่ากันคือว่าปัจจุบันเนี่ยถ้ารถทั่วไปเนี่ยนะคะราคาประมาณ1ดอลลาร์สิงคโปร์20เซนเนี่ยก็ประมาณ30กว่าบาทนะคะจะเพิ่มเป็น96บาทโอ้โหแพงไหมก็ถึงบอกไงว่า3เท่านะคะค่าโทลในขณะที่ราคาสำหรับรถแท็กซี่แล้วก็รถเมย์นะคะเพิ่มจาก15บาทเป็น25บาทแล้วก็ขออภัยแท็กซี่จากเดิม60แท็กซี่จากเดิม15บาทเพิ่มเป็น48บาท รถประจำทางจากเดิม25บาทเพิ่มเป็น78บาทตามลำดับก็เยอะอยู่นะฮะเยอะมากค่ะทีนี้คนมาเลย์เขาก็กังวลสิคุณเพราะว่าอะไรเพราะว่าคืออะไรต่างๆที่ฝั่งมาเลย์มันถูกกว่าที่ยะโฮบารูมันถูกกว่าฝั่งสิงคโปร์อยู่แล้วนะคะแล้วก็คือคนสิงคโปร์เขาไม่เดือดร้อนเพราะว่าเหมือนกับว่าเป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่มาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดาร์ที่อยู่ยะโฮบารูของมาเลเซียเขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะก็ไม่ได้เดือดร้อนนะคะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อาจารย์เจตคุณผู้ชมคือว่าบางคนเนี่ยนะคะไปเปิดหน้าร้านทำการธุรกิจที่สิงคโปร์ขับรถไปแค่นิดเดียวเองแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยทุกอย่างต้นทุนอยู่ที่มาเลเซียมันถูกเพราะฉะนั้นคนสิงคโปร์เขาก็ไม่เดือดร้อนแต่มีคนมาเลเซียหลายคนนะคะที่ออกมาโอดครวญสำหรับการที่สิงคโปร์เนี่ยจะขึ้นค่าผ่านทางอันนี้นะคะที่ตรงคอสเวย์เพราะเขาบอกว่าอ้าวอย่างเขาอย่างเงี้ยมีอู่รถทางฝั่งมาเลย์ลูกค้าเขาเป็นคนสิงคโปร์หมดเลยแล้วอย่างเงี้ยเขาจะทำยังไงถ้าเกิดลูกค้าไม่มานะคะหรือบางคนบอกว่ามีธุระต้องไปสิงคโปร์ตลอดเวลาแล้วก็ธุระที่ต้องไปเนี่ยมักจะใช้ทางผ่านเวลากลางคืนซึ่งรถเมย์ไม่มีให้บริการแล้วเขาจะทำยังไงนะคะบางคนบอกว่าอาจจะต้องขึ้นมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปแทนอาจจะไม่ใช่มอเตอร์ไซค์รับจ้างอาจจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปแทนเพราะว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่เสียค่าผ่านทางนะคะก็มีนักการเมืองท้องถิ่นของยะโฮบารูนะคะบางคนเขาก็บอกว่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือมาเลเซียเนี่ยมีเหตุผลเพราะว่าอยากจะสร้างบำรุงถนนไงแต่สิงคโปร์เนี่ยอ้างว่าอยากจะขึ้นราคาเพื่อที่จะได้แมทช์กับการขึ้นราคาของมาเลเซียแต่ว่ามันจำเป็นหรือไม่นะคะเพราะว่าคนที่เดือดร้อนคือคนมาเลเซียอาทิตย์นี้สำหรับท่านที่ยังไม่รู้จักเขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดาร์เนี่ยนะคะของทางภาคใต้ของมาเลเซียตรงยะโฮบารูเนี่ยนะคะเชื่อมต่อกับสิงคโปร์เขาบอกว่ารัฐบาลมาเลเซียตั้งเป้าดึงดูดเม็ดเงินลงทุนในส่วนนั้นเนี่ยนะคะถึงประมาณ 3.7 ล้านล้านบาทภายในปี2025เยอะเลยทีเดียวนะคะก็เป็นเขตเศรษฐกิจ
เขตเศรษฐกิจที่น่าจับตามองเพราะว่าเขาถือว่าเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแหลมมาลายูค่ะมีพื้นที่ครอบคลุมอาณาบริเวณ 2,200 ตารางกิโลเมตรใหญ่กว่าสิงคโปร์ถึง3เท่านะคะครับก็อยู่ตอนใต้ติดกันเลยถูกต้องมีเลโก้แลนด์ด้วยเมื่อกี้เห็นเลโก้แลนด์น่าไปเที่ยวเหมือนกันนั่นแหละพูดถึงเรื่องของโทนะฮะพูดถึงเรื่องของทางพิเศษเนี่ยนะครับก็ยังมีเรื่องของรถเนี่ยเข้ามาฝากด้วยนะแต่ว่าข้ามไปดูกันที่ประเทศอินโดนีเซียกันบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยเป็นที่1ในการผลิตรถยนต์นะครับประเทศไทยของเราเนี่ยแต่ว่าในอนาคตอันใกล้นี้นะครับอินโดนีเซียนั้นเล็งว่าตัวเองเนี่ยจะเข้ามาแทนที่ประเทศไทยแล้วครับมาดูความเคลื่อนไหวของเรื่องนี้นะครับจากหนังสือพิมพ์เดอะจาการ์ตาโพสต์ของประเทศอินโดนีเซียครับพาดหัวข่าวบอกว่า Indonesia car production could reach 2.2 million by 2017นะรัฐบาลของอินโดนีเซียนะครับออกมาประกาศว่าจะเพิ่มการผลิตนะครับแล้วก็ศักยภาพในการส่งออกของประเทศเนี่ยนะครับให้เพิ่มสูงขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยรถยนต์ของอินโดนีเซียนั้นก็ส่งไปมากกว่า80ประเทศทั่วโลกแล้วนะทั้งในแล้วก็นอกอาเซียนแต่ว่าเขามีความมุ่งมั่นนะครับว่าภายในปี2017นะฮะจะสามารถผลิตรถออกมาได้ถึง 2.2 ล้านคันนะฮะซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยนะครับจะมีการใช้ในประเทศด้วยและเหลือส่งออกเนี่ยนะครับประมาณ 300,000 คันต่อปีในขณะนี้นะครับมีโรงงานผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนในอินโดนีเซียเนี่ย30โรงงานนะครับซึ่งได้รับการอนุมัติจากกระทรวงอุตสาหกรรมของอินโดนีเซียแต่ว่าคาดว่าในอนาคตอันใกล้นี้นะครับก็จะมีการเพิ่มศักยภาพที่เห็นแล้วแน่ๆนะครับตอนนี้ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่5แห่งของอินโดนีเซียนั้นก็จะเปิดการผลิตนะครับโรงงานเพิ่มมากขึ้นไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะเอาคุณทิพย์เอาง่ายๆเลยMitsubishi Motors นะครับก็ประกาศนะครับว่าจะลงทุน600ล้านดอลลาร์สหรัฐในอินโดนีเซียนะครับที่จะสร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วนของตัวเองขึ้นมาในชวาตะวันตกนะครับแล้วก็คาดว่าณโรงงานอันนี้ที่เดียวเนี่ยนะฮะจะสามารถผลิตรถยนต์ออกมาได้ถึง 160,000 คันต่อปีก็ถือว่าเยอะนะฮะทางด้านของกระทรวงอุตสาหกรรมของอินโดนีเซียเนี่ยจริงๆแล้วเขาบอกผู้ประกอบการนะว่าเนี่ยตอนนี้คุณควรจะไปดูงานนะแล้วก็ไปดูแบบอย่างไปเรียนรู้เนี่ยเรื่องการผลิตรถยนต์เนี่ยจากประเทศไทยเพราะว่าที่ประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่ามีพื้นฐานที่ดีในการรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้นะฮะแต่อย่างที่ผมบอกไปเนี่ยเขามองว่าตัวเลขของเขาเนี่ยจะไปอยู่ที่ 2.2 ล้านคันใช่ไหมครับตัวเลขของประเทศไทยเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ 2.1 ล้านคันซึ่งก็ถือว่ายอดตกออกมานะของไทยเนี่ยจากปีที่แล้ว 15.7% นะฮะนอกจากนี้ยังคาดการด้วยนะครับว่าของอินโดนีเซียเองเนี่ยนะครับน่าจะเพิ่มมากขึ้นด้วยเป้าการส่งออกปีนี้ของอินโดนีเซียคนเทียบอยู่ที่ 320,000 คันและคาดว่าปีหน้าเนี่ยจะอยู่ที่ 360,000 คันมีหนำซ้ำนะนักวิเคราะห์หลายคนบอกว่าไอ้ยอด 360,000 คันเนี่ยนะครับเขาน่าจะทำได้จริงๆเนี่ยมากกว่านี้มากกว่านั้นแน่นอนแล้วนะครับว่าอินโดนีเซียนั้นกำลังจะเพิ่มศักยภาพในการผลิตแล้วก็ดูเหมือนว่าค่อนข้างจะมีความหวังด้วยไทยนะฮะในฐานะที่เป็นแชมป์อยู่ตอนนี้ก็ต้องเรียกว่าเตรียมพร้อมเป็นอย่างดีนะครับไม่อย่างนั้นเราอาจจะโดนอินโดนีเซียแซงหน้าก็ได้นะครับคุณทิพย์ค่ะก็ถ้าพูดถึงเรื่องของประเทศอินโดนีเซียหรือว่าอื่นๆในอาเซียนที่อยากจะพัฒนาตัวเองนะคะเวียดนามเป็นอีกหนึ่งประเทศที่พยายามพัฒนาตัวเองไม่แพ้ใครล่าสุดค่ะโอ้โหดิฉันก็ฟังและ Amazing มากเลยนะคะมีการสร้างทางด่วนสายยาวที่สุดในประเทศเวียดนามค่ะพาดหัวจากหนังสือพิมพ์ The Vietnam News นะคะบอกว่า Vietnam's longest expressway opens ก็คือว่าเวียดนามนะคะตอนนี้เปิดริบบิ้นใช้อย่างเป็นทางการแล้วนะคะสำหรับทางด่วนเส้นที่ยาวที่สุดในประเทศอาจารย์เจดิฉันให้คุณไทยเลยยาวเท่าไหร่กี่กิโลเมตรแต่เวียดนามเขาก็เป็นประเทศยาวๆอยู่นะกิโลเมตรเดาไม่ถูก245กิโลเมตรนะคะก็เอาเป็นน่าจะประมาณนี้ถือว่ายาวเลยนะคะเชื่อมระหว่างอำเภอหน่วยบ่ายนะคะกรุงฮานอยไปยังจังหวัดลาวก่ายซึ่งจังหวัดลาวก่ายเนี่ยก็ยังอยู่ในเขตเวียดนามอยู่แต่ว่าติดกับพรมแดนจีนนะคะระยะทางทั้งสิ้นอย่างที่บอกไป245กิโลเมตรเริ่มสร้างขึ้นตั้งแต่ปี2552นะคะก็จะตัดผ่านจังหวัดวิงฟุกฟูเถอเอียนบ่ายนะคะแล้วก็บางส่วนของจังหวัดเตียนกวางไปสิ้นสุดที่ชายแดนติดกับจีนที่จังหวัดลาวก่ายที่นี่ตรงจังหวัดเหนือสุดตรงจังหวัดลาวก่ายห่างจากพรมแดนจีนเนี่ยประมาณ19กิโลเมตรคือตอนนี้นายกของเวียดนามก็สั่งแล้วโอเคในเมื่ออันนี้มันเสร็จแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นถนนตรงนั้นเนี่ยที่จะเชื่อมไปถึงจีนกรุณาสร้างเพิ่มให้มันเป็น4เลนซะตอนนี้เป็น2เลนนะคะเพื่อที่ว่าการคมนาคมจะได้สะดวกทีนี้เงินลงทุนเนี่ยเอามาจากไหนนะคะก็เอามาจากมีเงินกู้ด้วยจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือว่า ADB อันนี้กู้เขามาประมาณสัก 30,000 กว่าล้านบาทนะคะก็อันนี้เนี่ยเยอะเลยทีเดียวมูลค่าการลงทุนทั้งหมด 1,460 ล้านดอลลาร์นะคะก็เยอะเลยทีเดียวนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเดินทางคุณจากฮานอยไปลาวก่ายเนี่ยใช้เวลา
แต่เดิมประมาณ7ชั่วโมงถ้าเกิดคนไม่รู้จักทางอาจจะขับไปแวะไปหวานเย็นไงอาจจะตียาวไปถึง10ชั่วโมงได้แต่คุณแต่ตัดทางอย่างเงี้ยเหลือแค่3ชั่วโมงครึ่ง Amazing ไหมอันนี้ไม่ต้องนั่งรถไฟเลยนะนี่แค่ขับรถบนทางด่วนนะคะเหยียบไปมันๆนะคะแล้วก็เขาบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นโครงการที่จะทำให้เหมือนกับว่าเขาอยากจะพัฒนาพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนามเองแล้วก็เป็นการเรียกได้ว่าเป็นการพัฒนาทั่วทั้งประเทศเลยก็ว่าได้นะคะในแถบลาวก่ายจังหวัดที่เป็นพรมแดนติดกับจีนเนี่ยนอกจากนี้หลังจากนี้ก็จะมีการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นพื้นที่การท่องเที่ยวทัวริซึมนะคะรัฐบาลกำลังวางแผนว่าเอ๊ะต่อไปเนี่ยมันจะต้องบูมแน่ๆเลยจะทำยังไงให้การท่องเที่ยวในพื้นที่นั้นเนี่ยใช้ได้ดีนะคะก็มี การพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็จะมีว่าอาการเกษตรทำยังไงนะคะเพื่อที่จะให้ดีแล้วก็สมดุลในพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยนะคะจะมีการสร้างเคเบิลคาร์ไลน์ด้วยนะคะเพราะว่าทางแถบบริเวณนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามีภูเขาที่ชื่อว่าฟานซิพานนะคะเป็นเวียดนามไฮเอสพีคคือเป็นจุดสูงสุดที่เวียดนามอยากจะให้คนไปเที่ยวก็จะต้องทำรถเคเบิลคาร์อันนั้นก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายนปีหน้าสำหรับเคเบิลคาร์นี้ค่ะเป็นความพยายามของเวียดนามที่โอ้โหน่าชื่นชมเหมือนกันนะจันจีค่ะพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวนี่เวียดนามนี่ก็ถือว่าเป็นอันซีนเหมือนกันนะมีหลายๆพื้นที่เนี่ยก็น่าไปเที่ยวนะใครจะนึกนะว่าตอนเหนือของเวียดนามนี่หิมะตกเนอะเนื้อปีที่แล้วเนี่ยเราก็เห็นกันนะครับว่าหิมะตกที่เวียดนามช่วงหน้าหนาวเนี่ยนะครับก็เรื่องของการท่องเที่ยวก็ถือว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในเวียดนามที่เรามาตั้งยาวนี่ไม่ใช่หรอกผมจะพาเขาข่าวผมนะฮะข่าวผมจะพูดถึงเรื่องของออนไลน์ทราเวลเอเจนซี่นะครับในประเทศเวียดนามหรือว่าเป็นตัวแทนเนี่ยทัวร์เอเจนต์เอาง่ายๆนะฮะแบบเป็นออนไลน์ในประเทศเวียดนามตอนนี้กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับพูดถึงเรื่องของออนไลน์ทราเวลเอเจนซี่นะฮะหรือว่า OTA นะครับหลายๆคนอาจจะนึกถึงของต่างประเทศนะครับแต่ว่าเวียดนามก็กำลังประสบความสำเร็จแล้วก็เติบโตอย่างมากเช่นเดียวกันนะครับไปดูความเคลื่อนไหวของเรื่องนี้จากหนังสือพิมพ์ Toy Train News กันครับ Toy Train News นะครับพาดหัวข่าวบอกว่าออนไลน์ทราเวลเอเจนซี่เซอร์วิสเซสemerging in Vietnam นะครับคือตอนนี้เนี่ย OTA นะหรือว่า Online Travel Agent เนี่ยนะครับกำลังเรียกว่าผุดขึ้นนะกำลังเติบโตอย่างมากเลยนะครับในประเทศเวียดนามคุณทิพย์ผมเชื่อว่าคุณทิพย์เนี่ยเวลาจองโรงแรมเนี่ยอาจจะคุ้นชื่อนะกับTravel Agent ที่เป็นออนไลน์เนี่ยนะครับของต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น booking.com นะ agoda.com อย่างเงี้ย tripadvisor.com expedia.com นะคุ้นหูกันทั้งนั้นนะฮะคุ้นหูหลายๆคนก็เคยจะไปใช้บริการด้วยเนาะตอนนี้เนี่ยเวลาคุณไปเที่ยวเมืองนอกเนี่ยถ้าเกิดสมมติคุณบอกว่าโอ้อันนี้รับรองจาก tripadvisor ได้รางวัลอะไรเท่าละดูสึกมั่นใจอะไรอย่างนั้นซึ่งที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยก็มาจากต่างประเทศนะไม่ใช่ของเวียดนามเองแต่ว่าตอนนี้หลายๆ travel agent เนี่ยเขาก็เริ่มเห็นแล้วว่าคนเวียดนามเนี่ยก็มีการใช้จ่ายเยอะนะครับเขาก็เริ่มพัฒนาเป็นเวอร์ชันภาษาเวียดนามขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยนะครับมีความสะดวกสบายในการใช้งานนะฮะแต่ว่านะครับก็มีการบอกเปิดเผยออกมาจากทางผู้ประกอบการโรงแรมในเวียดนามท่านนึงบอกว่ายอดจองโรงแรมของเขาเนี่ยนะครับผ่านการจองจากเอเจนต์ออนไลน์พวกนี้นะครับเพิ่มขึ้นถึง 40% นะเกือบ 50% ในช่วงไฮซีซั่นนั้นก็ถือว่าเยอะมากนะฮะคือเขาทำเป็นภาษาเวียดนามใช่ไหมคุณไอเว็บพวกนี้ตอนนี้เขามีเวอร์ชันภาษาเวียดนามแล้วนะฮะโดยก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็มาเป็นนักท่องเที่ยวที่มาเป็นแบบเดียวๆมาเป็นคู่ก็ไม่ใช่กรุ๊ปทัวร์ใหญ่หรือว่าใหญ่สุดเนี่ยไม่ถึง10คนอย่างเงี้ยก็มากันคือมันเหมือนกับว่าเป็นการสะท้อนด้วยว่าตอนนี้เนี่ยคนที่ไปเวียดนามไม่จำเป็นต้องซื้อทัวร์แพ็กเกจแต่ว่าสามารถเดินทางไปเองได้เป็น independent traveler ใช่แต่ความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับคุณคิดก็คือว่าตอนนี้เนี่ยนะครับนอกจากTravel agent ของต่างประเทศที่เป็นภาษาเวียดนามที่เขาพยายามจะปรับให้เป็นภาษาเวียดนามแล้วนะแต่ที่เวียดนามเนี่ยกำลังฮิตมากตอนนี้ก็คือ Travel agent ออนไลน์เนี่ยที่เป็นของ local เองหรือของคนเวียดนามเองนะมีที่น่าสนใจเนี่ยอย่างเช่นนะฮะ gotadi.com นะ gotadi.com เนี่ยนะครับก็จะมีจุดเด่นนะก็คือว่านอกจากตั๋วที่ถูกแล้วเนี่ยฮะยังมีโฟนคาวน์เซลลิ่งคือว่าสามารถจะโทรเข้ามาปรึกษาได้นอกจากทางออนไลน์แล้วทางโทรศัพท์ก็ได้คืออันนี้เป็นบริษัทท้องถิ่นของเวียดนามให้คำปรึกษาเป็นภาษาอังกฤษด้วยน่าจะเป็นภาษาเวียดนามนะผมคิดว่านะครับเขาบอกเป็น Vietnamese version นะแล้วก็อีกอันนึงชื่อ iVivo นะ ivivo.com เนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเจาะไปที่โรงแรมระดับ3ดาวเท่านั้นอันนี้ก็จะประหยัดงั้นคืออันนี้อาจจะเหมือนกับว่าดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามให้ไปเที่ยวกันเองใช่ไหมใช่ใช่ค่ะแต่สุดท้ายนะที่น่าสนใจมากนะถ้าเกิดมีเวอร์ชันภาษาต่างประเทศก็น่าสนใจเลยคือ mytour.vn นะฮะอันนี้เนี่ยจะเจาะไปเลยว่าค่าใช้จ่ายของโรงแรมเนี่ยครับที่ทางด้านเว็บเนี่ยเจาะไปเนี่ยจะไม่เกิน 500,000 ดง
หรือคิดเป็นเงินไทยคือว่าค่าห้องเนี่ยจะไม่เกิน760บาทคือบัดเจ็ตมากๆก็มีความหลากหลายอันนี้คือทางเว็บไซต์ต่างๆที่เป็น Travel Agent Online Travel Agent เนี่ยเขาก็พยายามจะเจาะลูกค้าที่ไม่ได้แบบเป็น Luxury อ่ะเนาะก็เหมือนก็อยากจะไปเองอยากจะแบ็คแพคไปเองไปง่ายๆถูกๆอะไรเงี้ยฮะเขาก็พยายามจะเจาะในกลุ่มนี้ก็น่าสนใจนะใช่น่าสนใจนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเราเห็นพฤติกรรมผู้บริโภคของเวียดนามเปลี่ยนไปใช้โลกออนไลน์มากขึ้นใช่ครับนี่ดิฉันจะพาไปอีกที่นึงเลยอินโดนีเซียค่ะอันนี้ในทางกลับกันออนไลน์หรือห้างหรือไม่ไปไปตลาด traditional market ดีกว่าตลาดสดอย่างนี้เลยนะตลาดอย่างนั้นเลยนะคะไปที่อินโดนีเซียกันค่ะจากหนังสือพิมพ์ The Jakarta Post นะคะพาดหัวบอกว่า youngsters reviving traditional market วัยรุ่นอินโดนีเซียตอนนี้นะคะเริ่มหันมาจับจ่ายที่ตลาดแบบดั้งเดิมแบบโบราณนะคะก็ตอนนี้ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะคุณเขาถือว่าเป็นกิจกรรมที่กำลังฮิตค่ะอย่างตลาดซานต้ามาร์เก็ตหรือว่ามายเอสติกมาร์เก็ตนะคะทางตอนใต้ของจาการ์ตาเนี่ยกำลังมาแรงเลยทีเดียวทีนี้พวกที่นิยมหาของอร่อยๆ อย่างคุณนะอาจารย์เจก็ถ้าอยู่อินโดนีเซียนะคะจาการ์ตาจะต้องไปที่เซมบิลันมาร์เก็ตทางแถบตะวันตกของจาการ์ตาค่ะเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะคนขายที่ตลาดทั้งหลายบอกว่าเนี่ยอะไรก็ไม่รู้มาโดนใจให้วัยรุ่นกลับไปเดินตลาดพวกนี้อย่างวันเสาร์นะคะก็จะมีเอาละหนุ่มสาวไปสิงสถิตอยู่ตามคีออสหรือว่ารถเข็นขายกาแฟต่างๆนะคะบางส่วนเนี่ยก็ไปนั่งเล่นกันตามขั้นบันไดดิฉันนึกถึงสยามสแควร์สยามเซ็นเตอร์สมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ตลาดนะคะเขาบอกว่ามันจะมีร้านกาแฟดังอยู่ที่หนึ่งคุณที่ตลาดไอซานต้ามาร์เก็ตเนี่ยนะคะเขาบอกว่าวันธรรมดาเนี่ยจะเปิดสอนทำกาแฟด้วยนะไม่ใช่ธรรมดานะคะวันหยุดก็จะขายกาแฟมีทุกสายพันธุ์กาแฟเลยคุณตั้งแต่จากฮ่องกงถึงบราซิลนอกจากนี้ก็ยังจะมีร้านขายแผ่นเสียงนะคะจิบกาแฟไปด้วยฟังเพลงไปด้วยนะคะโอ้โหอะไรมันจะสบายอารมณ์ขนาดนั้นทีนี้เขาบอกว่าร้านในตลาดซานต้ามาร์เก็ตเนี่ยจำนวนเกือบจะ50ร้านนะคะคือเขามีทำรองรับไว้แล้วด้วยมีผู้ประกอบการรุ่นใหม่เตรียมไปเช่ากันหมดแล้วคือไปเช่าไว้หมดแล้วเตรียมจะเปิดกิจการในไม่ช้านะคะแต่ว่าคีออสที่ขายบนชั้นบนของตลาดเนี่ยที่ไม่ได้ขายตามตลาดทั่วไปก็จะเป็นของเก๋ๆตามห้างคือตลาดมันก็จะมี2ชั้นไงคุณชั้นบนมันก็อาจจะไม่ใช่ตลาดสดซื้อกับข้าวนะคะเป็นของเก๋ไก่นะคะคือห้างเนี่ยเขาก็ไม่ไปเดินกันแล้วเขาก็ไปตามตลาดเหล่านี้แทนไปหาของกินอร่อยๆไปหาของกินเก๋ๆนะคะก็การทำเปิดตลาดแบบนี้เนี่ยให้ผู้บริโภคเลือกอย่างนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้ำความจนความรวยของคนในจาการ์ตาขึ้นเพราะว่ามันจะได้บรรยากาศที่เหมือนกับว่าเข้าถึงติดดินมากขึ้นแล้วก็มีของให้เลือกมากขึ้นราคาก็อาจจะไม่แพงเกินไปนะคะต่อรองได้ขายมันยันสักกระเบือยันเรือรบเลยนะคะเขาบอกว่าปกติคนชั้นกลางอินโดเนียไม่นิยมซื้อของตามตลาดแต่ว่านิยมซื้อตามห้างเพราะว่าแอร์เย็นแล้วก็เดินสบายกว่าหรือไม่ก็ให้เด็กรับใช้ที่บ้านเนี่ยไปซื้ อไปซื้อให้หน่อยอ่ะไม่ไปหรอกมันร้อนนะคะคเพราะฉะนั้นการที่วัยรุ่นนิยมไปตลาดแบบนี้เนี่ยทางการอินโดนีเซียถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีในการที่จะทำให้เหมือนกับว่าวิถีชีวิตดั้งเดิมเนี่ยอาจจะกลับมาแล้วนอกจากนี้ไม่พอนะเขาถือว่าเป็นโครงการของรัฐบาลในระดับต้นๆด้วยนะคะในปี2011ถึง2013กระทรวงการค้าเนี่ยทุ่มเงินนะคะกว่า 5,100 ล้านบาทเพื่อปรับโฉมตลาด447แห่งในประเทศนะคะให้ดูทันสมัยมากขึ้นให้ลูกค้าจับจ่ายได้สะดวกนะคะแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็จะได้มีรายได้เพิ่มด้วยแต่ก็มีผู้ตั้งคำถามอยู่ดีว่าเอ๊ะถ้าคุณทำ400กว่าแห่งแล้วเนี่ยคนจะมาใช้บริการจริงหรือก็ต้องดูต่อไปครับแต่ก็เนี่ยพอพูดถึงตลาดนี้ที่บอกว่ามีชั้น1ชั้น2นี่ผมนึกถึงตลาด3ย่านเลยนะอันนั้นก็เป็นตลาดแบบเขาไปทำใหม่นะก็เป็นชั้น1ชั้น2อย่างที่คุณบอกนะก็ใกล้ๆจุฬานะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของสกู๊ปกันละกันนะครับพูดถึงอินโดนีเซียเนี่ยนะครับเขาก็ได้นะฮะนายกไปผู้นำนะประธานาธิบดีคนใหม่แล้วโจโควิโดโดเนี่ยนะครับเขาก็มีนโยบายในการ change นะ change ปรับเปลี่ยนในหลายๆอย่างหนึ่งในเรื่องที่เขาพยายามจะเปลี่ยนแปลงก็คือเรื่องของการศึกษานะเขามีคีย์เวิร์ดนะเขาบอกว่า mental revolution นะหรือว่าการปฏิรูปนะการปฏิวัติทางความคิดนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามในสกู๊ปครับว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของอินโดนีเซียกล่าวว่าปัจจุบันคนอินโดนีเซียรั้งท้ายชาติอื่นเพราะมีทัศนคติในแง่ลบและอุปสรรคอื่นๆที่ฝังรากลึกมาอย่างยาวนานเช่นโครงสร้างพื้นฐานที่พัฒนาไปอย่างเชื่องช้าและระบบการศึกษาที่ไม่ได้ผลแม้ว่ารัฐธรรมนูญอินโดนีเซียจะบัญญัติว่าพลเมืองทุกคนต้องได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันและให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณสำหรับกระทรวงศึกษาธิการเท่ากับ 20% ของงบประมาณประจำปีทุกปี
หนังสือพิมพ์เดอะจาการ์ตาโพสต์ระบุว่า Mental Revolution ที่เสนอโดยโจโกวีจะช่วยทำให้อินโดนีเซียสามารถแซงหน้าสิงคโปร์และมาเลเซียในแง่ของการพัฒนาและจะเป็นหนทางการแก้ไขการขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์และปลูกฝังความรู้สึกอยากรับใช้ชาติให้แก่เด็กรุ่นใหม่ในขณะที่เดอะจาการ์ตาโกลบระบุว่าโจโกวีย้ำถึงความจำเป็นของการเปลี่ยนวิธีคิดโดยเฉพาะด้านของการศึกษาควรเน้นให้มีบทเรียนที่สร้างความเป็นตัวตนในสังคมให้มีสัดส่วนมากถึง 80% ต่อวิชาเรียนด้านวิทยาศาสตร์ที่มีเพียง 20% สำหรับเด็กชั้นประถมศึกษาซึ่งสัดส่วนเหล่านี้ควรลดหลั่นกันไปเมื่อเด็กนักเรียนโตขึ้นเป็น60ต่อ40สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมต้นและ20ต่อ80สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปลายผู้อำนวยการบริหารของศูนย์ปฏิรูปการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยพารามาดีนาของอินโดนีเซียกล่าวว่าแนวคิดของโจโกวียังคงคลุมเครือและต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมในขณะที่นักการศึกษาบางคนเตือนว่าข้อเสนอนี้นั้นยากเกินที่จะทำได้จริงและอาจก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาภายในระบบการศึกษาของประเทศเนื่องจากทัศนคติและความสามารถในการคิดเป็นเรื่องซับซ้อนแต่สิ่งแรกที่อินโดนีเซียต้องมีคือผู้นำที่ดีเพื่อจะเป็นต้นแบบให้กับคนรุ่นใหม่ให้ประพฤติตัวให้เหมาะสมและสู้งานต่อไปความพยายามที่จะให้เด็กๆได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีมาตั้งแต่สมัยการปกครองของนายซูซิโลปัมบังยุดโดโยโนที่ได้มีการจัดทำนโยบายสำคัญสำคัญที่สนับสนุนโรงเรียนในพื้นที่ด้อยพัฒนาเพื่อเพิ่มจำนวนอัตราการสมัครเข้าเรียนของนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในพื้นที่ห่างไกลอย่างไรก็ตามเด็กอินโดนีเซียจำนวนหลายล้านคนยังคงไม่ได้รับการศึกษาตามที่รัฐธรรมนูญระบุไว้คงต้องจับตามองกันต่อไปเมื่อโจโกวีเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในวันที่20ตุลาคมนี้ว่าเขาจะนำประเทศไปสู่ Mental Revolution โดยเฉพาะการปฏิวัติความคิดด้านการศึกษาได้อย่างไรพินทุออดอุทัยวันทีมข่าวอาเซียนสปริงนิวส์รายงานค่ะขอบคุณน้องพลอยพินทุออนนะคะ Mental Revolution ถ้าเกิดปฏิรูปปฏิวัติความคิดทางด้านการศึกษาก็เป็นสิ่งที่ยากจริงนะคุณถ้าเกิดสมมุติผู้ใหญ่ไม่เป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็กก่อนนะคะก็และประชากรอินโดนีเซียเยอะด้วยใช่นะคะก็เดี๋ยวต้องคอยจับตามองต่อไปนะคะว่าถ้าโจโกวีเข้ามารับตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วเนี่ยความคิดของเขาคำสัญญาของเขาจะทำได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ดีไหมจันเจครับค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการปรากฏการณ์อาเซียนนะคะช่วงนี้คือช่วงอาเซียนไดเรกต์วันนี้เราจะไดเรกต์ไปที่ไหนอาจารย์เจเป็นประเทศกัมพูชานะครับไปคุยกับคุณโทเมโตหรือว่าคุณเปงโซเพียนะฮะผู้สื่อข่าวของเราจากประเทศกัมพูชามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจไปติดตามกันครับค่ะค่ะคุณโทเมโตคุณเปงโซเพียค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะสาววันนี้ครับในสถานการณ์วันนี้ที่กัมพูชาก็เงียบเลยครับไม่มีคนเลยอ๋อเหรอฮะประชาชนทยอยไปต่างจังหวัดครับไปทำไมกันครับมีเทศกาลอะไรเหรอครับช่วงนี้เทศกาลวันศาสตร์ครับอ๋อวันศาสตร์นะฮะเขามีกิจกรรมอะไรบ้างคะวันศาสตร์วันนี้วันฉลองครับก็ครบ15วันนี่ครับค่ะครับเขาเฉลิมฉลองกันยังไงคะมีพิธีการละเล่นที่แปลกหูแปลกตาไหมคะคุณโตเมโต้ก็ไม่มีนะไม่เหมือนวันไอช่วงสงครามครับแต่ช่วงวันศาลนี้ประชาชนกัมพูชาตามประเพณีวัฒนธรรมของกัมพูชาในอย่างน้อยให้ประชาชนไปได้ครับอย่างน้อยก็ประมาณ7 วันครับครับต้องไปให้ได้เลยครับไปไหนคะกลับบ้านไปวัดครับไปวัดไปวัดไปวัดที่ภูมิลำเนาครับบ้านเกิดครับก็ไปกลับบ้านนี้ก็ต้องประมาณวันสุดท้าย 2-3 วันสุดท้ายนี่ครับค่ะครับแล้วอากาศตอนนี้ที่ช่วงวันถือบวชดีครับช่วงวันถือบวชแล้วเขาประชาชนก็ต้องไปให้ได้อย่างน้อย 2-3 วันครับให้ได้7วันครับเพื่อในการอุทิศบุญกุศลให้พระบุรุษที่ได้ในการสวดกลับไปครับครับแล้วอากาศตอนนี้ที่กัมพูชาที่พนมเปญเป็นยังไงบ้างคะร้อนฝนตกก็ที่พนมเปญเลยครับไม่มีไอ
ก็แต่ช่วงนี้ก็เงียบเลยไม่มีคนครับก็ทยอยไปประมาณ2วันที่แล้วค่ะแต่วันจบมาเลยครับเรื่องคนงงคนงานตอนนี้ก็เงียบเลยใช่ไหมคะเงียบเลยครับก็โทรประเทศก็ปิดงานเลยก็เลิกงานเลยครับทำงาน 2-3 วันครับค่ะครับค่ะเดี๋ยวเราไปให้คุณแรงงานแรงงานนะคะเราให้คุณโตเมโต้เล่าเรื่องนี้ดีกว่าเกี่ยวกับว่าเอ๊ะเรื่องของแรงงานชาวประมงของกัมพูชาเนี่ยค่ะมันเป็นยังไงคะครับเรื่องในการชาวประมงที่กัมพูชาที่ไปทำงานที่เมืองไทยครับเมื่อวันศุกร์นี่ครับเมื่อวันศุกร์นี้คือทางทูตไทยครับนายสุชัยยศครับทางทูตไทยแล้วได้พบรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานที่กัมพูชาแล้วฝ่ายกระทรวงของกัมพูชาในกระทรวงเพ่งครับก็ได้เสนอให้ที่ฝ่ายไทยแล้วก็ได้ขอบคุณว่าที่ผ่านมาก็ได้เอาใจใส่เรื่องการคนงานที่กัมพูชาหลังจากในการส่งกลับทำงานในประเทศเหมือนเดิมครับที่ให้อนุญาตให้คนงานกัมพูชามีสิทธิ์เหมือนคนไทยแล้วคนงานอื่นๆครับในประเทศไทยแต่ตอนนี้ก็ในการรัฐมนตรีและเหมือนก็รัฐบาลของกัมพูชาก็เสนอให้ที่รัฐบาลของไทยเอาใจใส่เรื่องคนงานทำงานการประมงในทะเลของไทยครับขอให้มีสิทธิ์เหมือนคนงานอื่นๆแล้วขอให้รัฐบาลของไทยเอาใจใส่เรื่องนี้ให้อย่างมากสำหรับในการคนงานเพราะว่าที่ผ่านมาคนงานประมงของกัมพูชาก็ถูกหลอกอย่างมากเลยที่ไปทำงานในทะเลครับค่ะครับค่ะอย่างที่ในสุชาทางทูตนี่ครับทางทูตไทยก็ได้ตอบกลับในคำเสนอของรัฐบาลของกัมพูชาเพราะว่าที่กัมพูชาก็เอาใจใส่เรื่องนี้อย่างมากแบบอย่างที่รัฐบาลของไทยก็ได้สัญญาณว่าคนงานที่กัมพูชาอย่างที่ลูกของคนงานก็อาจมีสิทธิ์ในการเข้าเรียนแล้วมีสิทธิ์ละการรักษาไอ้โรคในเมืองไทยได้เหมือนกันครับเหมือนคนไทยอื่นๆครับค่ะเอาค่ะฮัลโหลครับมีพอจะมีตัวเลขไหมครับว่าคนกัมพูชาที่มาทำงานในการภาคการประมงเนี่ยนะฮะของที่ไทยมีตัวเลขประมาณสักเท่าไหร่พอจะมีการเปิดเผยมาไหมครับตัวเลขในการประมงนี่ก็ไม่มีชัดเท่าไหร่ครับครับแต่ในการคนงานที่เป็นเหยื่อนี่ก็ไปถูกลองอย่างมากเลยที่ในการทำงานที่ประมงในเมืองไทยครับค่ะอาจจะในการเกือบจะครับมันส่วนใหญ่เลยนะส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครจะถูกกฎหมายเลยหลอกไปทำงานที่ทะเลค่ะก็อาจจะมีไอ้มีคนกระโดดน้ำมาลอกประมาณ 2-3 คนแล้วแต่ในการที่เขามันหลายปีมาแล้วก็มีเพราะว่าถูกหลอกไปทำงานในประมงไม่เคยเหมือนกันมาลงเรือเนี่ยครับครับผมถามคุณโทเมโต้นิดนึงครับว่าค่านิยมเนี่ยของคนกัมพูชาเนี่ยมองว่าการมาทำงานที่เมืองไทยเนี่ยนะครับมาใช้แรงงานที่เมืองไทยเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีถือว่าได้เงินกลับไปที่กัมพูชาเยอะคนกัมพูชามีแนวคิดแบบนี้เยอะไหมครับเรื่องนี้ก็ในการคนงานที่กัมพูชาเขาไปทำงานที่เมืองไทยนี่นอกจากไอ้เรื่องในการประมงนี้ก็โอเคว่าช่วงนี้ก็คนงานทำกัมพูชาก็ไม่มีกังวลอะไรเรื่องการถูกหลอกจากไอ้หรือไอ้คนเท่าแก่ในการที่โรงงานที่เมืองไทยครับเพราะว่าในการที่คนงานกัมพูชาก็มีสิทธิ์เหมือนคนอื่นอย่างที่เหมือนคนไทยแล้วมีสิทธิ์ที่เขาเรียนมีอะไรทุกอย่างหรือเขามีการสบายแล้วก็ส่งเงินมาที่บ้านมันสบายเลยแต่เรื่องอีกอย่างที่ยังกังวลคือคนงานประมงครับเพราะว่าในระบบในการกฎหมายไม่ค่อยเอาใจใส่เรื่องการประมงเพราะว่าเขามันอยู่ในทะเลไม่เคยมาจอดที่ท่าเรือนะครับก็มันหลายเดือนหลายปีก็อาจจะลงจอดได้
อันนี้เป็นเรื่องสำคัญครับสำหรับผลงานครับเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกเรื่องนึงดีกว่าคุณโตเมโต้ช่วงนี้เนี่ยนะคะเห็นว่ารัฐบาลของกัมพูชาเนี่ยให้ความสนใจกับเรื่องของการศึกษาเป็นพิเศษอยากให้เล่าให้ฟังในเรื่องนี้ค่ะครับก็ในการเมื่อไออาทิตย์ที่แล้วนายกคนแซนครับนายกรัฐมนตรีคนแซนในประเทศกัมพูชาก็ประกาศในการเพิ่มงบการใช้ใจด้านสุขภาพและการศึกษาไอ้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องจุดอ่อนของรัฐบาลครับที่ผ่านมาสำหรับให้พักฝ่ายค้านการโจมตีเรื่องสุขภาพและการศึกษาครับแล้วก็ในการนโยบายของรัฐบาลก็อาจจะในการเพิ่มงบในให้2เท่าครับให้ถึงปี2018ครับในการช่วงปี2014นี้ไอ้งบการใช้จ่ายด้านสุขภาพ261ล้านครับให้ถึง450ล้านดอลลาร์ครับต่อไอ้ช่วงปี2018ครับแล้วในการงบการศึกษามันช่วงปีใน2014นี้มีประมาณ327ล้านดอลลาร์ครับให้ถึง584ล้านดอลลาร์ครับถึงปี2018ครับอันนี้คือเรื่องการแก้ไขระบบในรัฐบาลนโยบายของพรรคประชาชนครับประชาชนอันนี้ทุกปีครับทุกคำในการที่พรรคฝ่ายค้านโจมตีแล้วตอนนี้รัฐบาลมีการแก้ไขระบบการศึกษามันเรียบร้อยครับทำให้ประชาชนอย่างที่องค์กรทุกด้านแล้วแม้แต่ในการรัฐบาลฝ่ายค้านเคยจะโจมตีรัฐบาลเรื่องการศึกษาอบรมศึกษานี้ครับก็ปีนี้เห็นแล้วว่าในการชมชอบในการยกย่องในนโยบายของรัฐบาลด้วยครับครับอย่างอีกที่สำคัญนี้ครับเพราะว่าในพวกฝ่ายก็ยังไม่ค่อยไว้วางใจเรื่องการงบชายใจของรัฐบาลทุกด้านนะครับแต่เรื่องสำคัญนี้คือตอนนี้พรรคฝ่ายค้านมีอิทธิพลสำหรับในการแข่งขันในการกับรัฐบาลแล้วรัฐบาลไม่สามารถจะทำอะไรได้ทุกอย่างอย่างที่เห็นเพราะว่ารัฐบาลทุกรัฐมนตรีครับแล้วไอ้พรรคฝ่ายค้านสสฝ่ายค้านอาจจะเรียกมาได้ส่วนในสภาได้ครับค่ะอาจจะมาสอบถามหรือว่าที่เห็นกรณีที่ผิดปกติอาจจะมาถามในเรียกมาถามในสภาได้ครับแล้วเรื่องนี้ก็ในช่วงนั้นก็ไอ้นายกรัฐมนตรีฮุนเซนก็ได้ประกาศให้บรรดารัฐมนตรีทุกคนอย่าปฏิเสธเรื่องการเรียกไอ้เข้าในสภาหรือว่าถามเกี่ยวกับเรื่องการบริหารในการนำในการสถาบันของตนนะครับค่ะครับเอาละค่ะก็เช้าวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณโตเมโต้เป็นโซเฟียมากนะคะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีค่ะคุณเมโต้นะคะรายงานมาจากกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาค่ะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะฮะสองเรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของการหารือระหว่างรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานของกัมพูชากับทูตไทยนะต่อกรณีที่มีการหลอกคนงานชาวกัมพูชาเนี่ยไปขึ้นเรือประมงนะครับก็อยากจะให้ทางการไทยเนี่ยดูแลเรื่องนี้ด้วยนะครับอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของการปฏิรูปการศึกษานะครับก็เป็นนโยบายของรัฐบาลยุค ปัจจุบันนะนำโดยนายกฮุนเซนเนี่ยนะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยก็โดนพรรคฝ่ายค้านเนี่ยโจมตีมาตลอดตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะมีการเพิ่มงบประมาณมากขึ้นเพื่อเร่งพัฒนาเรื่องนี้นะครับพูดถึงกัมพูชาแล้วนะฮะวันนี้นะอาเซียนทราเวลของเราก็จะพาไปชมนะสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของกัมพูชานะเชื่อว่าหลายๆคนต้องนึกถึงที่นี่นะครับก็คือที่นครวัดนั่นเองครับไปดูกันสิครับว่าวันนี้คุณเกตปิยาแก้วแสนเมืองนะครับจะนำเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องนี้เนี่ยมาฝากอย่างไรบ้างแล้วพักกันสักครู่นะฮะในช่วงหน้าเราจะไปเจาะลึกธุรกิจใน AC Focus ครับนครวัด
เป็นศาสนสถานตั้งอยู่ในเมืองพระนครจังหวัดเสียมเรียบประเทศกัมพูชามีการออกแบบสถาปัตยกรรมเป็นแบบเขมรสมัยคลาสสิกรุ่งเรืองสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยะวรมันที่2โดยใช้เวลาในการก่อสร้างยาวนานถึง30ปีและถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาปราสาทขอมอีกด้วยค่ะนครวัดได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชาโดยมีปรากฏอยู่ในธงชาติกัมพูชาและยังเป็นจุดท่องเที่ยวหลักของประเทศตลอดจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปีพุทธศักราช2535ภายใต้ชื่อเมืองพระนครนั่นเองค่ะครับ AAC โฟกัสในวันนี้นะฮะจะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของอาหารแช่เยือกแข็งนะฮะฟังดูแล้วก็หนาวแล้วนะฮะวันนี้คุณมิกเนี่ยจะพาไปคุยกับท่านนายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยนะครับก็เป็นอีกอุตสาหกรรมนึงที่เรียกว่ากำลังมาแรงเลยนะครับทั้งในไทยแล้วก็อาเซียนนะฮะไปติดตามเรื่องนี้กันครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้ดิฉันอยู่กับดร.พจน์อารามวัฒนานนท์นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในภาพรวมของอุตสาหกรรมอาหารแช่เยือกแข็งไทยกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกันค่ะสวัสดีค่ะดร.พจน์คะก่อนอื่นอยากจะสอบถามถึงภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารแช่เยือกแข็งไทยในปีนี้ก่อนค่ะว่าทิศทางจะเป็นยังไงบ้างคะปีนี้ยังไม่ดีครับเพราะว่ากุ้งยังตายอยู่เยอะครับก็หวังว่าพันกุ้งใหม่มันจะออกมาภายในปลายปีนี้นะครับเพราะปีหน้าน่าจะดีขึ้นแต่ในปีนี้เสือกุ้งก็ยังตกต่ำอยู่นะครับแต่ว่าหมึกกับปลาดีขึ้นหมึกกับปลาดีขึ้นครับค่ะอย่างของเรามีปัญหาเรื่องกุ้งใช่ไหมคะแล้วประเทศอื่นๆในอาเซียนที่เขามีอุตสาหกรรมส่งออกแบบนี้ค่ะเขาเจอปัญหาเดียวกันไหมคะเวียดนามโดนมาก่อนนะโดนมาก่อนเราสองปีแต่ตอนนี้เขาเริ่มฟื้นละนะเขาใช้3ปีกว่า4ปีนะมาเลเซียก็โดนก่อนเราสองปีตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มฟื้นจีนโดนก่อนเราสี่ห้าปีก็ยังไม่ฟื้นเท่าที่ควรนักนะครับอินโดเนี่ยเขาไม่โดนโรคเดียวกับเราแต่เขาโดนอีกโรคนึงเขาเรียกว่าโรคตัวแดงจุดขาวนะครับซึ่งเป็นอีกพันหนึ่งแต่ว่าความเสียหายไม่หนักเท่าของเรา EMS แล้วพอเราได้จองอินโดเนี่ยเขามีพื้นที่ทะเลกว้างหมู่เกาะเยอะเพราะงั้นปัญหาของเชื้ออะไรทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้มาอยู่ในที่เดียวมันจะกระจายเพราะงั้นก็เลยปลอดภัยเยอะแต่อินโดไม่กระทบเท่าไหร่นะครับที่โดนหนักก็มีจีนเวียดนามมาเลไทยเรื่องนี้มันกระทบตลาดส่งออกของเรายังไงบ้างอะคะยอดส่งออกเราหายไปเยอะพอควรเพราะนั้นมันก็แชร์หายไปเยอะพอควรโดยเฉพาะสินค้าเขาเรียกว่าไม่ใช่คอมมูนิตี้นะแต่เรียกว่าเป็นเซมิคอมมูนิตี้วอลูแอดเราหายไปแต่ถ้าเกิดเป็นสินค้าฟูลลี่วอลูแอดประเภทว่าขั้นสูงสุดเนี่ยเรายังมีตลาดอยู่ยังตลาดได้อยู่เพราะว่าทางประเทศเคลื่อนบ้านคงทำไม่ได้เหมือนเราเพราะเราทำมานานเลยเยอะครับอันนี้ในส่วนของโรคนะคะแต่ว่าอย่างปีหน้าเนี่ยเราจะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบค่ะอุตสาหกรรมอาหารแช่เยือกแข็งของเราเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรบ้างแล้วก็ต้องปรับตัวยังไงบ้างคืออย่างนี้ครับผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าเรามีโอกาสที่จะเป็นเซ็นเตอร์ฮับนะฮะของในอาเซียนเรื่องซีฟู้ดมากเพราะว่าเราเกิดก่อนคนอื่นคนนานอุตสาหกรรมนี้เนี่ยนะครับทำแปรรูปส่งออก70ปีเลยนะค่ะเฉพาะสมาคมแช่เยือกแข็งก็จะ50ปีละมันมีก่อนสมาคม20กว่าปีนะครับแล้วเราปัจจุบันนี้นะสมาชิกเรามีเนี่ยทั้งหมด200กว่าโรงงานแต่ว่าทุกโรงงานเนี่ยเราสามารถพัฒนาโนว์ฮาวเทคโนโลยีการผลิตเนี่ยนะครับพอรู้แอคขึ้นไปสูงสุดละเครื่องไม้เครื่องมือคนประสบการณ์การการทางงานของงานของทางกรมประมงในการตรวจสอบทั้งหมดนะฮะเราก็แข็งที่สุดในโลกที่หนึ่งเรื่อง traceability ตรวจสอบย้อนกลับ food safety การไม่ใช้สารตกค้างแอนติบอดิกครับงั้นเรามีจุดเด่นอยู่นะฮะเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะครับมีเวียดนามเนี่ยนะที่เขาเริ่มมาเนี่ยเริ่มมาสัก20กว่าปีแต่เขาก็ไปได้เร็วแต่ก็ยังห่างเราอยู่นะอินโดเริ่มมา20กว่าปีแต่ก็ห่างเราพอควรนะครับจีนเขาทำผลิตขายเฉพาะภายในก็จบละนะครับแล้ววันนี้เรายังมีแอดวานซ์ตัวนี้อยู่ทางเมียนมาเองเนี่ยยังมีวัตถุดิบอยู่เยอะนะครับแต่ยังไม่มีการลองผลิตเลยผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยความร่วมมือในอาเซียนด้วยกันนะฮะโดยเฉพาะประเทศที่มีวัตถุดิบมีแหล่งวัตถุดิบมีพื้นที่จะเพาะเลี้ยงเพาะอะไรต่างๆสามารถที่จะร่วมมือกับเราในการที่จะพัฒนาเนี่ยการทำห่วงโซ่การผลิตจากวัตถุดิบ semi process เข้ามา value add fully process ที่เมืองไทยได้เ
ราะเราสามารถแพ็คเป็นพวกแพ็คเล็กแพ็คใหญ่นะฮะพวกซูเปอร์แพ็คนะฮะทุกแบบเราแพ็คได้หมดเราพร้อมอยู่กันนี้นะครับส่วนทั้งประเทศที่แพ็คแข่งกับเราอยู่ผมเชื่อว่าเราสามารถซินเนอร์จี้กันในการที่จะทำตลาดร่วมกันในการที่จะจัดเขาเรียกว่าฐานข้อมูลในการที่แลกเปลี่ยนกันแก้ปัญหาร่วมกันจริงๆเรามีวิชั่นนี้ 5-6 ปีละเรามีการเซตอัพเนี่ย Asian Seafood Alliance เป็นสมาพันธ์เนี่ยนะของอาเซียนก็มีเมมเบอร์กันเนี่ยอยู่7ประเทศนะครับเราประชุมปีละ2ครั้งเราประชุมทุกปีสลับกันส่วนมากก็มีเรากับเวียดนามจะเป็นหัวหลักนะครับนะแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลกันนะครับถกปัญหากันผมเชื่อว่าจากอาเซียนปุ๊บเนี่ยเราคงจะพัฒนาการที่จะร่วมมือทางด้านราคาค่ะนะต้นทุนหรือการแบ่งตลาด อย่างเช่นอะไรเราเสีย GSP ในปีหน้าเราคงไปยุโรปไม่ได้ละแต่เวียดนามยังมี GSP เยอะเขาก็ไปทำขายยุโรปแทนซะเราก็ไปขายสหรัฐแทนเขาก็มาแบ่งมาร์เก็ตแชร์กันได้นี่ความร่วมมือครับค่ะอันนี้ประเด็นนี้น่าสนใจแล้วในส่วนของอย่างประเทศในอาเซียนเนี่ยเราแชร์น่านน้ำกันมีพรมแดนทางทะเลติดกันเนี่ยเราจะร่วมมืออะไรกันได้บ้างคะอันนี้สำคัญมากสำคัญมากคือวันนี้เรื่องปัญหาแรงงานที่เกิดขึ้นตอนนี้เลยเพราะแรงงานของเรือประมงเนี่ยนะมีปัญหาคือเราประเทศไทยมีแค่12ไมล์ทะเลเลยไปปุ๊บก็นานาสากลออกไปจับหน้าน้ำเขาก็กฎหมายเขาเพราะฉะนั้นกฎหมายเรากฎหมายเขากฎหมายสากลคนละกฎหมายกันเพราะวันนี้ความร่วมมือเนี่ยนะระหว่างอาเซียนกับนี่น้ำติดกันนะผมว่าสำคัญคือ1การที่จะร่วมกันอนุรักษ์นะฮะทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนได้ยังไงอย่าปล่อยมีการทำลายกันมากไปอย่าจับอย่าให้มันโอเวอร์แคชชิ่งมากไปจับเกินไป2จะจัดอะไรเส้นร่วมในการที่จะจับปลากันยังไงเพราะเรามีเรือเยอะเรามีไถเก่งมีลูกเรือเก่งแต่เราไม่มีหน้าน้ำที่มีของเหลือละแต่เขามีหน้าน้ำแต่เราจะร่วมมือกันยังไงที่จะไปจับแล้วเราแบ่งกันได้แฟร์เขาเป็นเจ้าของกองทรัพยากรเขาควรจะได้เราลงทุนไปจับมาแล้วควรจะได้ส่วนของเราแบ่งกันได้ชัดเจนนะจะร่วมมือกันจะไปแปรรูปข้างในบ้างก็ว่ามาจะมาแปรรูปสำเร็จสูงสุดก็มาแปรรูปกับเรานะผมเชื่อว่าความร่วมมือนี้ต้องเกิดขึ้นแน่นอนโดยเฉพาะเรื่องปัญหาของเรือจับปลาเรื่องแรงงานเนี่ยนะถ้าอาเซียนไม่จับมือกันปัญหาแรงงานทางทะเลแก้ยากเพราะฉะนั้นกฎหมายร่วมกันครับประเด็นสุดท้ายนี้นะคะบทบาทของสมาคมอาหารแช่เยื่อแข็งไทยเราพร้อมเข้าไปซัพพอร์ตผู้ประกอบการยังไงบ้างอะคะโอ้ทำมา48ปี50ปีแล้วสมาคมนี้แข็งแกร่งมากสมาชิกร่วมมือกันดีนะครับทั้งด้านผู้บริหารเองก็เต็มที่กันนะครับเราก็ไปแก้ปัญหาทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับเรื่องนอนทาริเบลเออร์ทั้งหลายเนี่ยเราร่วมแก้หมดนะครับนะฮะปัญหาวัตถุดิบเราแก้หมดเราร่วมมือกันได้ดีนะฮะความแข็งแกร่งสมาคมมีนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีกับสมาคมการค้าอื่นด้วยอันนี้ผมได้ตามตรงวันนี้นะครับแต่ว่าหลายๆปัญหาเองเนี่ยนะครับมันใหญ่มากโจ้เรื่องสมาคมมันก็รับไม่ไหวสุดท้ายสมาคมเองตอนนี้เราก็ไปอยู่ภายใต้การดูแลของหอค้าไทยนะฮะซึ่งมีสมาคมการค้าอยู่ข้างในนะครับผมเองก็ไปเป็นประธานเนี่ยคณะอนุกรรมการเรื่องของเกี่ยวกับธนประมงทั้งหมดนะฮะแล้วก็เป็นประธานร่วมการเรื่องของด้านพวกรายงานด้วยนะครับเพราะงั้นก็สามารถเอาหอเนี่ยเป็นฮับใหญ่แล้วก็เป็นสมาคมการค้าลงมาซึ่งจะแข็งก็มาอยู่ข้างในด้วยแล้วสามารถขับเคลื่อนโดยตรงมาถึงกรออกกรอได้หมดเลยค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณดร.ผลมากๆเลยนะคะยินดีครับค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือความพร้อมของผู้ประกอบการไทยแล้วก็บทบาทของสมาคมอาหารแช่เยื่อแข็งไทยที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการนะคะให้เดินหน้าเข้าสู่อาเซียนได้อย่างเต็มสูบค่ะทั้งหมดก็คือ AC Focus ประจำวันนี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะครับขอบคุณคุณมิกอย่างมากนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านนายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยด้วยนะครับเอาละครับก่อนจะปิดท้ายรายการในวันนี้มีข่าวคราวจากประเทศลาวที่น่าสนใจข่าวหนึ่งใช่ไหมครับคุณทิพย์ใช่ค่ะจากสปป.ลาวนะคะมีพาดหัวของหนังสือพิมพ์ The Vientiane Times ค่ะบอกว่า Authority considers monuments for capital town ก็คือทางการกำลังพิจารณาสร้างอนุสาวรีย์ในเวียงจันทน์เพิ่มนะคะอันนี้น่าสนใจมากเขาจะสร้างอนุสาวรีย์ตามวงเวียนต่างๆโดยที่อนุสาวรีย์เหล่านี้นะคะจะสะท้อนรูปแบบการดำเนินชีวิตท้องถิ่นแล้วก็ประวัติศาสตร์ของชาวเวียงจันทน์เช่นอ่ะการรับประทานข้าวเหนียวประเพณีบุญบั้งไฟเทศกาลปีใหม่ลาวการขับงึมนะคะซึ่งเป็นการร้องเพลงอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวเวียงจันทน์แล้วก็การรำอาวุธเงานะคะเขาบอกว่าอย่างอนุสาวรีย์ที่เกี่ยวกับการรับประทานข้าวเนี่ยนะคะหรือว่าที่ผลิตภัณฑ์แฮนดี้คราฟต์ศิลปะหัตถกรรมของตะกร้าหวายเนี่ยจะให้ไปอยู่บริเวณเขตโพนหงซึ่งเป็นเขตแหล่งปลูกข้าวแล้วก็อาหารอื่นๆที่สำคัญรวมถึงเป็นแหล่งของศิลปะหัตถกรรมอันเลื่องชื่อของเวียงจันทน์ด้วย
ส่วนที่วงเวียนโพมีนะคะเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยจะตั้งอนุสาวรีย์เกี่ยวกับการเฉลิมฉลองปีใหม่แล้วก็ประเพณีบุญบั้งไฟส่วนวงเวียนเมืองขาวนะคะก็จะจัดตั้งอนุสาวรีย์ที่เกี่ยวกับการขับงืมแล้วก็การรำอาวุธง้าวเพราะว่าเป็นเมืองต้นกำเนิดประเพณีทั้ง2อย่างนะคะมีวงเวียนปากเซงด้วยนะคะในเมืองขาวเขาบอกว่าก็อยากจะให้มีการจัดตั้งอนุสาวรีย์ของเจ้าฟ้างามประทับช้างตั้งอยู่แผนการทั้งหมดนี้นะคะกำลังเตรียมเสนอเพื่อขออนุมัติการดำเนินการต่อไปค่ะสำหรับเมืองเวียงจันทร์ที่ตอนนี้ยังด้อยพัฒนานะคะก็จะครอบคลุมทั้งหมด3เขตนะคะคือโพนโฮงเวียงคำโทลคมซึ่งทั้งหมดเนี่ยตั้งอยู่2ฝั่งแม่น้ำงึมค่ะครับนะก็น่าสนใจเป็นอย่างมากครับไปลาวนี่อาจจะได้เห็นอนุสาวรีย์เห็นอะไรวงเวียนใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับคือจริงๆถ้าคุณไปเนี่ยแล้วคุณบอกว่าอุ๊ยตายละอนุสาวรีย์นี้เป็นแบบว่าผลิตภัณฑ์หวายมาตั้งเนี่ยมันก็จะสะท้อนบ่งบอกดิฉันว่ามันเป็นอะไรที่สร้างสรรค์นะคุณครับค่ะก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับข่าวคราวจากประเทศต่างๆในอาเซียนในเช้าวันนี้ครับค่ะครับวันนี้เรา2คนก็หมดหน้าที่ลงไปแล้วนะครับผมคุณโทเมโตฝากเพลงไว้ด้วยใช่ๆนะครับก็อยากจะมีเพลงที่คุณโทเมโตฝากเอาไว้นะครับชื่อว่าเพลง I Need Somebody นะฟังแล้วคุ้นๆนะก็คือเพลงของบี้ Somebody เลยใช่เพลงนี้นั่นแหละแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นภาษาของกัมพูชาจะเป็นอย่างไรนะครับร้องโดยคุณแก้ววาสนาครับก่อนจะจากกันในวันนี้นะครับก็มี Facebook ด้วยใช่ไหมฮะค่ะ www.facebook.com/asianphenomenon ค่ะวันนี้ดิฉันทิพากรสุภลักษณ์และผมเจษฎาสารทองพร้อมทั้งทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ